สวัสดีครับเช้าวันจันทร์นะครับก็มาบินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออาการมันก็ยังไม่เข้ามือนะครับกับ3เซลล์ฟอร์ซ่านะครับตอนนี้ผมก็เลยได้มาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเป็น 3,500 kV นะครับของ JR นะครับลองดูนะครับแต่ว่าชุดไฟก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูแบตก็เป็น3เซลล์เหมือนเดิมนะครับมันยังมีอาการแกว่งๆอยู่นะครับมันยังแกว่งๆแรงท้องไม่ค่อยเยอะนะฮะตัวพ่อตัวเก่ามันเป็น 3,200 kV ตัวนี้มันเป็น 3,500 kV เยอะกว่านี่ผมไม่ใส่คานูปี้แล้วกันนะครับมันโล่งดีฮะพีก็เป็นพีบวก10ลบ10นะครับผมตั้งไอเดิล1ไว้ที่50ไอเดิล2ไว้ที่55นะครับแล้วก็สปีดเป็นฮอปปิ้ง60แอมป์นะครับไอเดิล1ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองไอเดิล2บ้างนะครับก็ดีขึ้นนะครับกับ3เซลล พอได้นะครับรอบเริ่มอ่อนลงนะครับกิเลสซิปหน่อยก็ค่อนข้างจะคุมฮอยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไอ้มอเตอร์3,500 kV นะครับจะ3นาทีแล้วนะครับโอ้ได้ถึง3นาทีเลยนะครับกับไอเดิน2ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอาการฮอมันยังดูเชื่องๆอยู่ช้าๆนิดนึงมันเหมือนว่ามันช้าๆหรือว่าหมามันเห่าอยู่ข้างๆมันเสียสมาธิต้องมาเห่าเนี่ยนะฮะ
็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะฮะกับแรงท้องที่มากขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันอาการมันยังช้าอยู่หรือว่าผมเล่นช้าเองวะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องค้นหากันต่อไปนะฮะก็ต้องค้นหากันต่อไปครับกับ3เซลล์เพราะว่าเมื่อก่อนบิน6เซลล์นะครับต้องมาเดี๋ยวนี้มาบิน3ก็ต้องมาปรับกับอาการหอที่เบาลงนะฮะ